พียงแต่รู้ส่วนวัตถุเหล่านั้นมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแตกดับไปเป็นธรรมดาตามรูปธรรมนามธรรมเพราะฉะนั้นจิตผู้รู้เนี่ยมีอยู่ทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เรายังไม่ได้ศึกษาเข้าใจให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นไหวเพราะผู้รู้มันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเราไปยึดตรงนั้นรักษาตรงนั้นไว้ให้ดีสิ่งไหนจะเปลี่ยนแปลงอันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเราอธิบายย่อๆดูผู้รู้รักษาผู้รู้ให้ได้มันอยู่ที่ฝึกอยู่ที่จิตใจของเรามันฝึกได้คนเดาฝึกได้จะพอหมักผลมันอยู่กับคนเดามันเริ่มเดาเมื่อไรอยู่กับพวกอื่นไม่อยู่กับพวกอื่นฝึกไปฝึกไปนี่ไปมันก็ค่อยเข้าใจค่อยซึ้งไปตามระดับค่อยรู้ค่อยเจาะลงไปค่อยพิจารณาลงไปยืนเดินนั่งนอนพิจารณาสังเกตนักภาวนาเป็นนักสังเกตดูใจเพราะใจเป็นของละเอียดใจรู้ได้โดยการสังเกตดูตรงกันข้ามใจดีเป็นอย่างไรใจไม่ดีเป็นอย่างไรอารมณ์ไม่ดีเป็นอย่างไรสังเกตอยู่เรื่อยมันมาได้อย่างไรมาอ่านใจของเราภาวนาคือมาอ่านใจของเราจะได้รู้นิสัยของเราสมมติว่าจิตแนวโน้มชอบคิดเรื่องไม่ดีเรื่องอกุศลนี่เราก็ต้องรู้ตัวเองต้องพยายามแก้อันนั้นนิสัยโกศลคือนิสัยฉลาดมาแก้เพราะในเรื่องไม่ดีนั้นไม่ได้ทำจิตให้ฉลาดไม่ได้ทำจิตให้มันยิ่งไม่ได้รู้สิ่งที่ดีไปกว่านั้นอีกมันไปรู้แต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีกว่านั้นมันไม่รู้มันวกวนอยู่ในสิ่งที่ต่ำที่เลวต้องรู้ตัวอย่างนั้นต้องเตือนตัวเองนี่มันหมกมุ่นมันไม่ก้าวหน้าไปหาที่สูงกว่านี้มันชอบไปคลุกคลีกับสิ่งที่ไม่ดีไปเก็บแต่สิ่งที่ไม่ดีมาคิดมานึกสิ่งที่ดีกว่านี้มีมากไม่ใช่มีเพียงเท่านี้ทำไมไม่คิดทำไมไม่ศึกษาทำไมไม่เพ่งพินิจดูสติก็มีอยู่ความรู้ตัวก็มีอยู่จิตก็มีอยู่กายก็มีอยู่เวทนาก็มีอยู่จิตก็มีอยู่ธรรมก็มีอยู่อันนี้พระพุทธเจ้าควรเจริญทำไมเราไม่เจริญทำไมไปคิดแต่เรื่องที่ไม่ให้เกิดความรู้ยิ่งเกิดปัญญาเกิดไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ชอบไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความดับกิเลสพระพุทธเจ้ามาคิดอย่างนี้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสติควรเจริญไม่เจริญให้มากแล้วเป็นไปรู้ยิ่งเรียกอภิญญาเป็นไปเพื่ออภิญญาเป็นไปเพื่อความบรรลุธรรมเป็นไปเพื่อสงบระงับดับจากกิเลสการเจริญสติสติเจริญอะไรเจริญกายเจริญเวทนาเจริญจิตธรรมนี่อยู่ในตัวของเราพร้อมเราได้ที่สงบสงัดได้ที่วิเวกแล้วเหมาะสมในการปฏิบัติเจริญในสิ่งเหล่านี้เหมาะสมที่จะผู้ที่ต้องการความสงบความสุขในทางธรรม
เหมาะสมที่บุคคลที่ต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่เหมาะสมที่ในการคิดไปในเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมแต่ในเรื่องจะเป็นอกุศลถ้าเราคิดเรื่องอกุศลไม่ต้องมาอยู่ในที่สงบสงัดอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ที่สงบสงัดอย่างนี้แหละมันเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมแบบพระพุทธเจ้าพระองค์เลือกสถานที่อยู่เพื่อประพฤติธรรมไม่ใช่เพื่อกินเพื่ออยู่เพื่อหลับเพื่อนอนการภาวนาก็คือการสอดส่องจิตใจดัดแปลงแก้ไขจิตใจที่มีนิสัยชอบคิดนึกน้อมไปในทางอกุศลให้มันกลับมาน้อมคิดนึกในทางกุศลในทางทำให้จิตฉลาดสร้างนิสัยกุศลเกิดขึ้นในจิตในใจละอกุศลออกจากจิตจากใจแก้ไขจิตใจให้มันพ้นจากภาวะอันสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่ไม่ดีทั้งมีอยู่ในตนทั้งมีอยู่ในคนอื่นเห็นคนอื่นทำไม่ดีตาเห็นหูได้ยินกันเราก็ต้องละด้วยนะถ้าเราไปเอามาก็เป็นของเราอีกจิตใจของเราก็ได้แต่สิ่งที่ไม่ดีอีกเราต้องตัดต้องละเราทำความดีแต่ไม่ละความชั่วมันก็ไม่ได้มันก็ไม่พ้นจากความชั่วเพราะเราไม่ละมันก็ติดตามไปเรายังยึดถือมันอยู่เราไม่ได้แก้ไขมันก็ติดตามไปที่ไหนมันก็ตามไปมันไม่ได้อยู่ที่อื่นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละแล้วให้ทำความดีกินความกว้างนะคำว่าความชั่วความดีจนถึงมรรคผลวิเศษนั่นนะเรียกว่าความดีถึงที่สุดความชั่วก็ตั้งแต่กายมันทำตั้งแต่วาจาพูดตั้งแต่ความที่ใจคิดนึกนี่ความชั่วไม่ใช่มีแต่เฉพาะไปตีเขาไปด่าเขาแม้แต่ใจนึกไม่ดีก็เป็นความชั่วเป็นอกุศลเพราะจะพูดจะทำก็ต้องใจมันนึกขึ้นก่อนเก็บไว้ที่ใจก่อนมีที่ใจก่อนจึงว่าสำเร็จมาจากใจภาวนาก็ให้รู้ใจของเราตรงนี้หรอกใครไม่มีใครอื่นที่จะรู้ใจเรานะยิ่งกว่าเราเราเป็นคนทิพย์ใครจะไปรู้เขาก็รู้ของเขาเราเป็นคนทำเราก็ต้องเป็นคนรู้เราคนทิพย์เราก็ต้องเป็นคนรู้คิดดีหรือไม่ดีเราก็ต้องเป็นคนรู้ตัวของเรารู้ความคิดของเราเรียกว่าภาวนาถ้าไม่คิดไม่ดูอย่างนี้จะไปดูที่ไหนมันจะสงบได้อย่างไรถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้ล่ะถ้าไม่ชำนาญในสิ่งเหล่านี้ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ต้องดูให้ชำนาญให้เข้าใจชำนาญในการตัดสิ่งที่ไม่ดีออกชำนาญในการสร้างที่ดีสิ่งที่ดีมาในจิตใจของเราขึ้นมาเรียกว่าฉลาดอย่าไปสนับสนุนสิ่งที่ไม่ดีที่พระพุทธเจ้าพระองค์จัดไว้แล้วอย่าไปเชื่อใจเราว่ามันดีแล้วตรวจอีกทีหนึ่งแต่ใจเราคิดว่านี่แหละมันดีต้องตรวจดูเอาธรรมมาเป็นเครื่องตัดสินสิ่งที่พระพุทธเจ้าว่าอย่างไรคิดอย่างนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มันได้อะไรเกิดได้ความดีอะไรเกิดขึ้นหรือก็จะมีแต่ให้เลวลงมีแต่ให้ต่ำลงความดีนั้นยึดความไม่เบียดเบียนตนบุคคลผู้อื่นยึดความสงบเป็นหลักไม่มีเวรไม่มีภัยตามมาภายหลังใครก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อน
ใครก็ไม่เสียหายเราก็ไม่เสียหายมีเสถียรภาพทางจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดอยู่ณภายในนี่เรียกว่าภาวนาเรามานั่งดูจิตใจของเราให้เกิดความรู้ตัวความรู้นี่นะพาให้เราพ้นทุกข์ความหลงไม่รู้ปล่อยจิตเดินเด้อมัวเมาประมาทนี่พาให้เราไม่ฉลาดพาให้เราไม่รู้พาให้เราออกจากทุกข์ไม่ได้วกเวียนวกวนเวียนอยู่ในทุกข์แล้วทุกข์เราทุกข์แล้วทุกข์เราไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเหมือนกับโลกแผ่นดินนี่ไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายไม่มีเบื้องล่างเบื้องบนเราไม่รู้ว่าข้างไหนเบื้องบนเครื่องล่างโลกมันหมุนถึงขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าเบื้องบนเบื้องล่างอยู่ตรงไหนเหมือนกับเราอยู่ที่เอาหัวชี้บนทางนั้นแหละโลกหมุนไปที่ไหนก็เหมือนกับเราเพราะอยู่ข้างบนทางนั้นก็ไม่มีเครื่องหมายนี่เนื่องจากสำคัญว่าเราอยู่แต่ที่ข้างบนแท้จริงเนี่ยเวลามันหมุนไปแล้วหัวเราอยู่ข้างล่างก็ได้หัวเราขึ้นบนก็ได้ธรรมดามันของกลมมันหมุนแต่อันนี้ไม่มีเครื่องกำหนดอะไรข้างล่างข้างบนมันเป็นว่างไปหมดเมื่อเราไม่รู้เพราะโลกมันติดโลกมันดูดติดอยู่ในโลกแล้วไม่รู้จักเบื้องบนเบื้องล่างอะไรเบื้องบนอะไรเบื้องล่างไปที่ไหนมันก็โลกมันดูดติดอยู่นี่แหละกิเลสวัฏฏะมันดึงก็เหมือนกันกับโลกนี่แหละไม่มีเบื้องบนเบื้องล่างติดอยู่ในกิเลสอวิชชาอยู่นั่นน่ะเอาหัวลงข้างล่างก็ไม่รู้เอาหัวขึ้นข้างบนก็ไม่รู้ล่ะเพราะมันไม่มีสิ่งที่จะกำหนดรู้ได้เพราะไม่รู้นี่เองจึงไม่มีทางออกถ้าเราต้องการรู้เหมือนกับทุกอย่างนี้เมื่อเราต้องการรู้เราก็ควรยินดีพอใจในการที่เวลามันเกิดขึ้นแล้วก็สนใจดูจนมันเกิดความรู้จริงขึ้นมาเข้าใจทุกถูกต้องตามความเป็นจริงขึ้นมาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นจริงขึ้นมาสักแต่ว่ากองเวทนาขึ้นมานะถ้าเราไม่จะหลบหลีกนี่จะนี่เอาแต่อันอื่นมาเล่นแทนมานี่แทนงานอันนี้เราก็ไม่ได้ทำทุกข์เกิดขึ้นตรงไหนแล้วกำหนดรู้ตรงนั้นเราก็พยายามวางตรงนั้นดับตรงนั้นจะดับก็ดับตรงนั้นจะวางก็วางตรงนั้นจะพ้นก็พ้นตรงนั้นไม่ได้พ้นที่อื่นพิจารณาก็พิจารณาตรงนั้นทำลายให้สูญสลายไปก็สลายตรงนั้นเหมือนกับเราหมอนายแพทย์ผู้ฉลาดค้นพบโรคตรงไหนความจะหายจากโรคก็อยู่ตรงนั้นแหละต้องรักษาตรงนั้นต้องดูตรงนั้นตรวจตรงนั้นกำหนดตรงนั้นถึงแม้ว่าจะต้องกินยาไปทางอื่นฉีดยาไปทางอื่นแหลกน้ำก็ตามแต่ก็ต้องเพื่อจุดนั้นเวลาโรคมันหายตรงนั้นมันหายไม่ใช่ที่อื่นหายเจ็บปวดมันดับหายไปก็ตรงนั้นมันดับไม่ใช่ไปดับที่อื่นเป็นโรคอยู่ตรงนี้ไปแก้ที่อื่นไปใส่ยาที่อื่นไปดูที่อื่นให้อันนี้มันดับมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงในอริยสัจว่าทุกคนกำหนดรู้นะพระองค์ก็บอกตรงๆอย่างนี้แหละ
แต่เราไม่อยากรู้อยากให้มันหายเมื่อเอาอยากไปใส่แล้วมันก็เป็นตัณหาบำรุงตัณหาให้มีกำลังอะไรทีนี้ไม่ใช่มันหายเพราะความอยากคนมีความอยากทุกคนถ้ามันหายได้แต่ความอยากมันทนทุกข์ไปนานแล้วมันพ้นด้วยสติระลึกพ้นด้วยสมาธิตั้งมั่นพ้นด้วยความเพียรพ้นด้วยปัญญาญาณทัศนะเครื่องรู้เห็นด้วยการปฏิบัติทำให้สมบูรณ์ไปด้วยคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้ที่พระองค์ได้ใช้มาแล้วเครื่องมือนี่ยาขนาดนี้แก่โรคมะเร็งได้อย่างชะมัดเลยยาชุดนี้พระองค์ค้นพบแก่โรคมะเร็งซึ่งโรคเขารักษาไม่ได้พระองค์รักษาได้โรคมะเร็งทางจิตใจทำไมจิตของเราจึงสงบยากไม่ค่อยจะสงบปกติของจิตแล้วต้องคิดอารมณ์นึกอารมณ์มีอารมณ์ประจำจิตอยู่เสมอเราจะให้จิตนั้นไม่คิดอะไรไม่มีอะไรเสียเลยเป็นการยากไม่ใช่ง่ายเหมือนกับลมจะไม่ให้มันพัดไปไหนเขาก็ไม่เรียกว่าลมถ้ามันนิ่งอยู่เฉยๆเขาว่าอากาศลมมันต้องพัดไปมาจิตมันก็ต้องคิดอารมณ์อยู่ด้วยอารมณ์แต่ผู้ฉลาดให้จิตของเราคิดไปในสิ่งที่มีประโยชน์นี่ให้จิตไปยึดสิ่งที่มีประโยชน์เราต้องการความสงบเราไปยึดในธรรมที่ให้เกิดความสงบให้อยู่ในธรรมที่เกิดความสงบเราต้องการความสุขเราก็ไปยึดในธรรมที่จะให้เกิดความสุขถ้าเราไปยึดในธรรมที่ไม่เกิดความสงบแล้วจิตก็ไม่สงบมีแต่คิดปรุงคิดแต่งไปที่อื่นเพราะฉะนั้นจิตต้องมีที่ยึดมีที่พึ่งแต่จิตนี่มันคิดนึกโดยคล่องตัวถ้าเผลอเมื่อไรแล้วไปอย่างไม่มีกลางวันกลางคืนจิตถ้าไม่คิดไม่นึกแล้วมันก็ใช้การใช้งานไม่ได้มันก็เป็นเหมือนกับธาตุดินมันไม่ได้คิดมันก็เป็นธาตุดินอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีปัญญาธาตุน้ำมันก็ไม่คิดมันก็เป็นธาตุน้ำอยู่อย่างนั้นมันไม่มีปัญญาอะไรธาตุลมมันก็ไม่คิดมันก็ไม่มีปัญญาธาตุไฟก็ไม่มีปัญญาจิตที่มีปัญญาจิตที่อบรมได้เพราะมันคิดนึกอารมณ์การคิด